สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่5ตุลาคม2019นะครับคุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับอยู่กับมีนมีนามณีค่ะครับผมวันนี้เราวันเสาร์มีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเคยนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะเดี๋ยววันนี้มีนจะมาเล่าข่าวให้ฟังเกี่ยวกับโซลูชันที่หลายๆบริษัทหรือหลายๆประเทศเนี่ยเอามาใช้ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะน่าสนใจครับวันนี้มีทั้งหมดกี่ข่าววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าทั้งหมด4ข่าวนะคะโดยจากข่าวแรกเนี่ยจะเริ่มที่ Appleได้ให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ซัพพลายเออร์ของตัวเองให้ใช้พลังงานทดแทน 100% ค่ะโดยการนำเอาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็ข่าวที่2เนี่ยมีปั๊มน้ำมันในแมริแลนด์ประเทศอเมริกานะคะจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะแล้วก็ข่าวที่3ก็คือที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยได้เริ่มใช้ไฮโดรเจลในการป้องกันพืชแล้วก็ต้นไม้จากการเผาไหม้เพื่อหยุดไฟป่าค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ปั่นจักรยานไปทำงานโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะครับก็ทาง Apple เนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้งร้าน Apple แล้วก็สำนักงานทุกแห่งเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวซึ่งเป้าหมายถัดไปก็เลยต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เหล่าซัพพลายเออร์ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นกันด้วยอ๋อดีนะเรื่องนี้ดีมากเลยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่ดีนะคะโดยสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยก็คือเขาบอกว่าพอเขามาดูจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้วเนี่ยเขาบอกว่า 70% น่ะมาจากขั้นตอนการผลิตดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะอยากให้ซัพพลายเออร์เข้าถึงพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานที่มีคุณภาพด้วยโดยออกมาประกาศว่าจะดำเนินการกังหันลมทั้งหมด3แห่งในประเทศจีนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากChina Clean Energy Fund ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วและนอกจากนี้เนี่ยทั้ง Apple และซัพพลายเออร์อีก100เจ้าในจีนเนี่ยจะลงทุนอีกเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ดีครับเราจะเห็นพวกบริษัทพวกนี้ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆของโลกเนี่ยจะเริ่มมีการพูดถึงเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่เป็น Clean Energy มากขึ้นเนาะจริงๆนอกจาก Apple เนี่ยก็มีบริษัทอื่นด้วยอย่าง Amazon อย่างเงี้ยทั้ง Jeff Bezosเองก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะทำการเชิญชวนหลายๆบริษัทให้ร่วมกันคาร์บอนนิวทรัลก่อนปี2050ด้วยคืออย่างงาน Climate Action ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะตกลงกันให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยมีการทำคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยภายในปี2050แต่ทางเจฟเบโซสเนี่ยบอกว่าเฮ้ย2050ช้าไปเราจะทำมันให้ได้ภายในปี2040เลยก็เร็วๆนี้ใช่ครับก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็คือบริษัท RS Automotive ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งแรกในอเมริกาที่ได้เปลี่ยนจากการขายน้ำมันเนี่ยมาเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่ขายน้ำมันแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งจากตอนแรกเนี่ยเขากะว่าจะลองติดตั้งดูก่อนเครื่องนึงแต่ว่าหลังจากที่เขามาทบทวนดูแล้วเนี่ยเขามองว่ากิจกรรมปั๊มน้ำมันของเขาเนี่ยก็ไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยอ่ะไหนๆจะเปลี่ยนละก็เปลี่ยนให้หมดเลยอ๋อเหมือนเป็นการแบบคือจริงๆมันเป็นการปรับตัวทางธุรกิจเนาะพอรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยกิจการน้ำมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันมีแนวทางใหม่อย่างเทรนด์รถ EV ตอนนี้มันกำลังมามากๆไม่ว่าจะเป็นแบบหลายๆแบรนด์ทำออกมาหมดไอ้อย่างเด่นๆเลยก็คือ Tesla ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอเมริกาซึ่งมีการใช้รถไฟฟ้าอย่างแพร่หลายแล้วพอสมควรเนี่ยก็การที่จะปรับแนวธุรกิจมาแบบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจดีใช่น่าสนใจเพราะว่าเนี่ยจากในข่าวเนี้ยเขาบอกว่ารถยนต์ EV เนี่ยมีการเติบโตแบบทวีคูณมากโดยเฉพาะในรัฐแมริแลนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนมากกว่า 20,000 คันแล้วในรัฐเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนจากปั๊มน้ำมันมาเป็นปั๊มเครื่องชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในแง่ของธุรกิจด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข้อดีตรงที่เขาอ่ะไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่าการเดินสายไฟในปั๊มน้ำมันของเขาเนี่ยก็สามารถนำมาใช้กับเครื่องใหม่ของเขาได้ด้วยก็ไม่ได้เสียต้นทุนอะไรมากแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการใช้รถยนต์ได้ด้วยเนาะดีเลย
รถที่มันใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันก็มีแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ในการพัฒนาการเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาการให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถขับได้ยาวนานขึ้นบางทีแบบไอ้อย่างรถเราเติมน้ำมันสมมติว่าเติมน้ำมันทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขับได้ถ้าเป็นซิตี้คาร์จะขับได้ประมาณ400-500 โลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพวกรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยชาร์จแบตทีหนึ่งชาร์จเต็มทีหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ขับได้ใกล้ๆรถประมาณนั้นแล้วนะแบตเตอรี่มันพัฒนามากขึ้นแล้วนะครับค่ะก็น่าสนใจน่าสนใจนะคะมาที่ข่าวต่อไปที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเริ่มใช้ไฮโดรเจลในการป้องกันพืชจากการเผาไหม้เพื่อหยุดไฟป่าเนาะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยมากคือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วคือจะเกิดในพื้นที่เดียวกันทุกปีแล้วก็จะเกิดบ่อยมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งก็คือช่วงเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วงนี้นี่เองซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยมันก็มีหลักๆมาจาก2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยอากาศมันแห้งแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์โดยที่ 84% เนี่ยมันจะเกิดการเผาไหม้โดยลามมาจากข้างถนนซึ่งมันก็มีสาเหตุมาจากมนุษย์โยนบุหรี่ออกจากนอกรถบ้างหรือว่าพวกรถยนต์ที่จอดไว้ข้างทางแล้วมันโอเวอร์ฮีทซึ่งพอมันอยู่ข้างทางข้างที่ริมถนนเนี่ยแล้วมันเป็นหญ้าแห้งอ่ะมันก็จะติดไฟง่ายเนาะใช่ใช่เพราะว่าบ้านเขาอากาศแห้งอากาศแห้งแล้วเวลามีลมพัดอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้มันลามไปที่อื่นได้ง่ายซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะสามารถป้องกันพื้นที่พวกนี้จากการโดนไฟป่าได้เนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันที่ดินตรงเนี้ยในการเกิดไฟป่าได้ทุกปีเพราะอย่างที่มินบอกว่ามันจะเกิดในพื้นที่เดียวกันทุกปีเนาะในพื้นที่เดิมโอเคซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะมันไม่มีเทคโนโลยีที่เอามาช่วยตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาไฮโดรเจลซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆกับวัสดุดูดซับน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็จะเอามาพ่นลงบนต้นไม้แล้วก็มันก็จะติดแน่นแล้วก็อยู่นานแล้วก็ทนในฤดูฝน มีคุณสมบัติเป็นน้ำแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคือไม่ส่งผลต่อต้นไม้และนอกจากนั้นก็ทำให้ต้นไม้ไม่เกิดไฟไหม้ง่ายๆขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งอันนี้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีการใช้เหมือนกับเขาเรียกว่าสารหน่วงไฟครับคือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นผงแป้งแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็จะปล่อยลงมาทางเครื่องบินแต่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะติดอยู่กับต้นไม้ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแค่ลมพัดหรือว่าเศษน้ำค้างเนี่ยมันก็ทำให้ชะล้างพวกนี้ออกไปได้หมดแล้วนะคะคือมันอาจจะฟังดูเหมือนเล็กๆนะการแค่แบบเอาเจลไปพ่นใส่ตัวต้นไม้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลับมามองย้อนเป็นภาพใหญ่แล้วอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราลดการจำนวนจะคือประกายไฟที่อย่างที่บอกคือแบบเหมือนทิ้งก้นบุหรี่อย่างเงี้ยถ้าไอตัวก้นบุหรี่นั้นไม่ทำให้จุดไฟติดตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะก็ไม่มีไฟป่าแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าลดอัตราการเกิดไฟเล็กๆได้อ่ะมันจะทำให้แบบโอกาสที่จะเกิดไฟป่าครั้งใหญ่มันยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะช่วยสำหรับปีต่อๆไปหรือว่าในอนาคตได้เป็นเทคโนโลยีที่แบบจะพัฒนาต่อไปอีกแล้วมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยก็ต้องมาติดตามอันนี้เหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอีกหรือว่ามีเทคโนโลยีอย่างอื่นอะไรที่จะมาช่วยในเรื่องตรงนี้นะคะโอเคมาที่ข่าวสุดท้ายคุณมาร์ครูธซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยปั่นจักรยานไปทำงานซึ่งจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับคนเนเธอร์แลนด์เพราะเขาบอกว่าคนประเทศเขาเนี่ยรักการปั่นจักรยานอยู่แล้วอ๋อเอ้ยนนมีเรื่องจะแชร์ให้ฟังนิดนึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือแต่ก่อนคุณตานนเคยไปเรียนเหมือนไปเรียนต่อที่นั่นใช่ไหมแล้วทีนี้เนเธอร์แลนด์อ่ะเขาจะไม่ได้คนหนึ่งอ่ะจะไม่ได้มีจักรยานแค่อันเดียวนะเขาจะมีจักรยานสองคันคือคันหนึ่งอ่ะคือใช้ทุกวันเช่นปั่นไปเรียนปั่นไปทำงานคันนี้ใช้ทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์เขาจะงัดอีกคันหนึ่งมาเหมือนเป็นคันแบบอวดเท่อวดหล่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีเลนจักรยานแบบจริงจังมากคือบ้านเขาปั่นจักรยานกันเป็นแบบเรื่องปกติเลยเหมือนคนตื่นเช้ามาแปรงฟันเขาตื่นเช้ามาปั่นจักรยานออกไปที่ไปทำธุระไปน้ำเบนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดฟังจากที่นนเล่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยในปี2018อ่ะมีจำนวนจักรยานอ่ะทั้งหมด23 ล้านคันในขณะที่มีจำนวนคนเพียง17 ล้านคนเท่านั้นก็คือมีจักรยานเยอะกว่าคนซะอีกเยอะมากเยอะมากซึ่งคุณมาร์คที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่ามันที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆการที่จะปั่นเหมือนแบบ
จากการที่จะเดินทางจากจุด A ไปที่จุด B เนี่ยมันก็สามารถปั่นจักรยานได้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยการใช้รถเนี่ยมันจะไปเจอเรื่องของความแออัดรถติดอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอื้อต่อการปั่นจักรยานด้วยเนาะอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของภูมิประเทศ คือด้วยความที่ประเทศเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นที่ราบมันก็เลยการปั่นจักรยานอ่ะมันก็เลยสามารถทำได้ง่ายทำได้สะดวกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งเขาอ่ะออกแบบมาให้ระมัดระวังเพื่อเหมือนกับไม่ทำอันตรายต่อคนที่ปั่นจักรยานเป็นมิตรต่อคนปั่นจักรยานแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือมีเส้นทางจักรยานเนี่ยยาวถึง 35,000 กิโลเมตรเลยทีเดียว ยาวมากนะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือมีสัญญาณไฟสำหรับจักรยานโดยเฉพาะแล้วก็อย่างที่5ก็คือไอ้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเมืองใหญ่แต่ว่าในบรรดาชุมชนท้องถิ่นหรือต่างจังหวัดเนี่ยทุกอย่างที่ว่ามาก็คือมีเหมือนกันหมดเลยทั่วถึงทั้งประเทศเลยทั่วถึงหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มันปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กที่จะออกมาปั่นจักรยานเองด้วยนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าการปั่นจักรยานมันก็เป็นการออกกำลังกายเนาะมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง150กรัมต่อการปั่นจักรยาน1กิโลเมตรแล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะดีเลยดีมากสุดยอดซึ่งก็ตามเนี้ยนะคะคุณมาร์ครูทก็บอกว่าระบบทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งเสริมให้คนเนี่ยออกมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นจริงๆพอแบบสมมุติว่าพอถนนมันดีเนาะถนนดีมีสัญญาณไฟทุกอย่างมันซัพพอร์ตให้คนปั่นสามารถปั่นได้ง่ายมากๆแล้วรู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันก็คนก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่จะออกมาปั่นไงเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเขาก็ไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับดีเลยทีนี้เดี๋ยวนนจะมีเทปหนึ่งที่มาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าแต่ก่อนเขาก็ขับรถปกติเหมือนพวกเราเนี่ยใช้พลังงานฟอสซิลนี่แหละแต่ว่ามีอยู่วันนึงเหมือนเขาเลิกขับรถแล้วไม่ขับรถแล้วทุกวันนี้ขับรถคือแบบคือใช้รถน้อยมากแล้วก็ไปใช้จักรยานหมดเลยแล้วสนใจแล้ววันนึงที่เขาปั่นเนี่ยไม่ได้ปั่นแค่แบบ10โล20โลนะเขาปั่นวันนึงแบบเป็น100โลนะไปกลับไปทำงานปั่นไปทำงานปั่นไปทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยคือปั่นจริงจังใช่ปั่นจริงจังใช้เป็นแบบยานพาหนะหลักเลยไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักแล้วแต่ไปใช้จักรยานแล้วพอค้นพบว่ามันเร็วกว่าด้วยนะจริงเหรอมันไม่ติดไงรถมันไม่ติดรถมันไม่ติดแต่ว่าแน่นอนก็คือต้องมากับความปลอดภัยนะต้องใส่หมวกกันน็อกใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรเงี้ยอย่างแน่นนะก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนแล้วเล่าให้ฟังกันโอเครอติดตามฟังครับผมโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้เนาะใช่ทั้งหมดก็มีเท่านี้เดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าจะมีอะไรอย่างอื่นมาอัปเดตก็ต้องคอยติดตามฟังกันนะคะครับแล้วก็ที่น่าติดตามมากๆอีกอันนึงวันจันทร์นี้เราจะไลฟ์ครั้งแรกเป็นรายการใหม่นะครับของพี่แท็บเนี่ยแหละเดี๋ยวมาติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเราจะลงรูปโปรโมทกันแล้วเดี๋ยวมารอดูกันในวันจันทร์นี้นะครับช่วงการไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์ประมาณช่วง1ทุ่มถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งแถวๆนี้นะครับในวันจันทร์นะครับยังไงก็ติดตามชมกันนะโอเคครับโอเคค่ะงั้นวันนี้น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับ Mission World News Report นะครับยังไงนนกับมีนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ